ใช่ครับเลื่อนไปเสียแล้วนะใช่ครับนี่สวัสดีครับเริ่มเข้ามาในเริ่มทีละนิดครับตอนนี้หนึ่งคนครับหนึ่งคน สามแล้วสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับคุณกรวิทย์นะครับคุณกรวิทย์แม็กมาครับสวัสดีครับแม็กแม็กธราทิพย์ใช่แม็กแฟนคลับของพวกเรา ของแฟนคลับผมทั้งไปขับบัมเบอร์เบนเลยดีกว่าขอดูภาพใจหน่อยนี้ตัดแสงไปด้วยสักครู่เสียงกับภาพเป็นยังไงบ้างครับพิมพ์มาบอกกันหน่อยครับพี่ตั้มชัดไหมครับได้อยู่ครับ53คนแล้ววันนี้ตั้งใจมาดูเล็บมาดูผมกรวิทย์ครับคุณกรวิทย์น้องกรวิทย์เสียงชัดครับขอบคุณมากครับจากไหนครับผมตอนนี้ก็ฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดแชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาตัดทรงไฮเฟรมทีมงานของเราเดี๋ยวค่อยพูดกันดีกว่าว่ามาจากไหนใครเข้ามาแล้วก็คนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับกดหัวใจกันมารัวๆเลยนะครับเลขบัญชีไม่ใช่ครับแต่ได้ก็ได้นะวันนี้ทรงอะไรครับวันนี้จะเป็นไฮเฟดครับจะเป็นสไตล์ของช่างตั้มเลยครับน่าจะเป็นไฮเฟดในลักษณะที่ไม่ได้ดุดันแบบของบอมแล้วก็ของคาริสไนครับก็จะเป็นลักษณะเป็นมีความเป็นโอซากีมาไม่ได้แบบว่าเป็นงานการคุมคุมเกินไปนะครับตอนนี้คนดูจะเป็นคนแรกที่ผมวันนี้ส่งอะไรครับวันนี้จะเป็นไฮเฟดครับจะเป็นสไตล์ของช่างตั้มเลยครับโอเคพี่จะเสียWe are fine, bro. Yeah. Yeah, สวัสดีครับมีอีกจากเชียงรายครับ ทำไมรอกว่าเพื่อน พี่ก้าวสวัสดีครับ วันนี้เดี๋ยวขอยืดเส้นยืดสายหน่อยวันนี้คนมาเยอะตื่นเต้นครับวันนี้ We are fine, bro.กี่คนแล้วเลยตอนนี้71ครับ71คนเดี๋ยวขึ้น80แล้วก็เราก็จะเริ่มมีชายเป็นเชียงใช่ครับทำไมรอเพื่อนเป็นเสียงครับบอกเสียงสวัสดีครับแว่นใหญ่ครับพี่บอมครับสวัสดีครับบอมอิสระบอมเสียงข้ามใช่ครับผมบอมมาเบอร์บอมสวัสดีครับคนดู74คนครับ76แล้วเริ่มเลยก็แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามีทีมงานมาจากนครศรีธรรมราชกันเขากำลังบิดมาอยู่นะ ไม่น่าใช่ภาพที่ไม่เหมาะสม เดี๋ยวรอให้เขาเข้ามาค่อยมาแนะนำตัวกันดีกว่าใช่โอเคน้ำหนึ่งเดี๋ยวเชิญในแบบครับผมนี่ครับวันนี้นายแบบของเรานะครับนี่ได้น้องหนึ่งนะครับนายแบบก็จะ
ตรงกับปกหน่อยก็คือจะมีน้องหนึ่งจะมีคราวค่อนข้างยาวนี้น้องหนึ่งมาจากนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับน้องหนึ่งแหลงใต้ได้น้องหนึ่งที่มาจากร้านกระดูกนะครับอินเดียนแฮกครับอินเดียนแฮกครับนะครับอยู่ที่อำเภอทุ่งสงครับทุ่งสงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานวันนี้ทุ่งส่งมากันกี่คนเนี่ยนะ8คนเนี่ยนะ8คนแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนเข้ามาจับจองพื้นที่ในการที่จะมาดูการตัดผมในวันนี้นะครับวันนี้การตัดผมนอกจากช่างตั้มแล้วก็น้องไนท์นายแบบวันนี้เรามีทีมงานมาจากนครศรีธรรมราชกันโอเคเรามาเริ่มขั้นตอนเลยดีกว่าได้ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่ตือสวัสดีครับพี่บอมสวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเราจะมาดูทรงไฮเฟดฉบับช่างตั้มกันนะครับวันนี้นายแบบกินก๋วยเตี๋ยวลำบากไหมครับลำบากนี่ครับผมทีมงานเรามาจากนครศรีธรรมราชกันมาเองครับมาจากทุ่งสงกันหมดทุ่งสงนะครับวันนี้ใครบ้างเดี๋ยวมาแนะนำทีละคนดีกว่าวันนี้เข้าเฟรมนะครับวันนี้ครับผมนายใหญ่ที่จะพามาที่นายใหญ่นายใหญ่น้องวัดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุ่งสงครับไอ้เท่าผมนี่จะเป็นภาษากลางคือเพื่อนสนิทไอ้เท่าทีนี้ก็ที่เหลือก็แนะนำได้เลยทีละคนนะครับผมครับนี่เสียงต่อเลยนะครับผมต่อครับต่อนะครับหน้าตาคล้ายๆหนุ่ยไฟเผามากนะครับผมบ้าว่ะครับวันนี้เรามีกองเชียร์มาดูจากท่านกองเอกธรรมนัฐเดี๋ยวเก้าอี้เอามาวางด้วยกันเลยครับครับได้ครับลองเต้นได้เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าก่อนอื่นถ้าแบ่งผมวันนี้เราจะลองแบ่งผมแบบเป็นเซกชันธรรมชาติดีไหมนับว่าดีนะครับนับว่าดีนะปกติเราจะแบ่งผมในแบบเกิดมาใช่แล้ววันนี้ด้วยปกติเราหุ่นผมเนี่ยมันจะมีทางเป็นมันจะวิ่งในธรรมชาติวิ่งต้องหาจุดลูกแก้วผมมันจะเหยียบเข้าไปนะแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับจากไหนก็เกิดมีเริ่มเข้ามากันเรื่อยๆครับสปป.ลาวครับในสปป.ลาวอาจารย์ตุ้ยครับนี่นะครับพี่น้องสปป.ลาวเดี๋ยวผมขออนุญาตแต่งผมแป๊บนึงนะครับฝากทุกคนในนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนายแบบคนใต้หน้าคมบับเบนชอบใช้บริการตรงนี่ตรงปกครับเสียงพี่ตั้มเบาไปนิดนึงเสียงตั้มนึงครับเดี๋ยวจำบับเบนช็อปไฟพี่แชร์รับกินว่าบับเบนช็อปได้ไหมโอเคเดี๋ยวจะขอบคุณมากที่ทักมาเรื่องเสียงเชียร์เขาจะพูดในเสียงชัดขึ้นวันนี้พี่ตั้มจะมาตัดทรงไฮเฟดนะครับเป็นสไตล์พี่ตั้มเองเลยนะครับหลังจากดูในแบบนะครับวันนี้ก็จะแบ่งน้องไหนมาดูเราก็จะแบ่งเป็นลักษณะเป็นตัว V นะตัว V ไม่ได้แบ่งเป็นลักษณะเกิดมาเพราะว่าเส้นผมทางเส้นผมที่มาอย่างนี้เราก็จะแบ่งแล้วก็เปิดทรงด้วยในแบบก็จะมีแผลเป็นตรงนี้เราก็จะไม่เปิดขึ้นสูงมากเพื่อที่จะให้เส้นผมมันปกปิดได้โน้มปิดลงมาได้เ
เดี๋ยวเราจะมาสร้างขอบทรงโดยแฮร์ไลน์กันก่อนเอาเก้าอี้มามองลามาได้ไหมก็เปิดทรงก่อนเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงพี่ตั้มกันเลยครับไม่ได้ยินเสียงพี่ตั้มกันเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ตั้มกันนะโอเคนี่เราก็มีการเปิดทรงลักษณะในทรงที่มันเป็นไฮเฟดก็จะมีการเปิดขึ้นค่อนข้างสูงหน่อยเพื่อที่ทำให้แบบรูปหน้าดูเรียวขึ้นนะครับพื้นที่สว่างด้านข้างก็จะดูชัดขึ้นมาหน่อยก่อนอื่นเราก็จะเปิดเป็นการสร้างขอบทรงแฮร์ไลน์นะครับสวัสดีครับเจ๋งเมืองลังน้องเจ๋งสวัสดีครับสบายดีวันนี้ทีมงานเยอะมากเยอะมากครับพี่ตือบอกอบอุ่นอบอุ่นนะอบอุ่นอบอุ่นมากพี่ตือวันนี้ต้องเปิดแอร์ประมาณ15องศาพี่ไม่งั้นแบบ ร้อนโอเคเราก็จะค่อยเปิดทรงก่อนนะครับมีคำถามเข้ามาไหมครับตอนนี้ยังไม่มีเลยครับตอนนี้เงียบกริบเลยเงียบกริบครับมีครับทายกันมาครับมีสบายดีครับสบายดีนะครับจะมีจากพี่น้องสปปลาวเยอะเลย250กว่าคนแล้วครับตอนนี้ขอบคุณมากครับเปิดทรงไวมากเลยดูมันทันเนาะก็จะใช้ปัดเลี่ยนเปิดทรงนี่ขอดูทีนี้ก็ด้วยในแบบก็จะมีเคราเดี๋ยวเราก็จะรักษาบริเวณเคราตรงนี้เดี๋ยวจะค่อยๆเกลี่ยลงมาแต่ดูจากในแบบแล้วเนี่ยก็จะคงตอนแรกคงจะไม่ได้เปิดให้ถึงขั้นสกินมากก็น่าจะเป็นงานนวลๆเดี๋ยวหน้าเราน่าจะใช้ปัตเตอร์เล่นฟันลองเบอร์หนึ่ง FC จากสุราษฎร์ครับขอบคุณครับจากไหนครับเนี่ยแนะนำตัวหน่อยครับจากสุราษฎร์เลยครับจากสุราษฎร์เลย FC จากสุราษฎร์เลยขอบคุณมากครับคิดชื่อสุราษฎร์เลยไม่ฮะมาเนี่ยอยู่สุราษฎร์เลยนะว่าอยู่ในหลานเราภาษาใต้อยู่ในหลานวันนี้เวลาพูดอะไรขึ้นมาถ้ามีภาษาใต้นั้นก็จะมีซับไตเติ้ลให้ด้วยเป็นภาษาว่ามีเสียงเต่าแฉกนี้หนวดสวยครับนี่เป็นไงนี่ต้องหนึ่งเกินเลยครับใส่เบอร์หนึ่งนะครับนะพี่ตั้มมีคำถามหวีที่ใช้หนาเท่ากับเบอร์อะไรครับหวีตัวนี้ความหนาเท่าที่ทดลองมาหน้าอยู่ที่ประมาณ 1.5 ครับประมาณทดลอง 1.5ส่วนถ้าเป็นหวีใหญ่ชมพูเนี่ยครับที่เราใช้หวีขาวพวกนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.5 ด้านนี้น่าจะสุด 0.5 นี้น่าจะเบอร์หนึ่งส่วนหวีเล็กน่าจะน้องๆซีโร่แล้วน่าจะเกือบน่าจะอยู่ที่เดียวก็จะขาวไปอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็จะเปิดโดยที่จะใช้เบอร์หนึ่งแล้วก็เปิดฟันก่อนนะครับจะค่อยๆกินเส้นผมไปเราจะเริ่มถ่ายตั้งแต่บริเวณตอนที่ไปเลยครับในแบบใช้ยาปลูกหนวดยี่ห้ออะไรครับมีการโยกอันนี้ธรรมชาติครับธรรมชาติธรรมชาติครับธรรมชาติแบบไหนครับน้องหนึ่งธรรมชาติไม่ตัวเลยสนุกก็ได้ถ้าแบบใครมีแบบอะไรขึ้นมาใช้เบอร์2ขึ้นทรงเลยได้ไหมจริงๆได้ครับได้นะได้นะคือเมื่อกี้ที่ผมเปิดทรงเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งการตั้งทรงด้วยการใช้หวีแล้วก็ปัจจัยเลี่ยนเปิดทรงกับใช้ฟันลองคว่ำหวีแล้วตัดก็ได้ทีนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่เนื้องานที่เราจะสร้างมานะครับคือทุกๆกระบวนการเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราเพียงแต่แค่ให้มันใช้ให้มันลักษณะถูกที่ถูกเวลาแว่นเท่ครับขอบคุณครับนี่ว่าจะขายแว่นแล้วเนี่ยพี่ตือครับทำแว่นขายกันไหมครับพี่ตือ ลูกค้าถามทุกอาทิตย์เลย
สวัสดีคนดู321คนด้วยนะครับวันนี้ไลฟ์แบบไม่เหงาปกติไลฟ์จะเหงามากเลยนะเพราะว่าจะอยู่แค่จะมีน้องไนท์ที่ถือกล้องนะครับแล้วก็จะมีนายแบบแล้วก็ผมพูดปกติก็จะตัดไปแล้วก็หันไปคุยกับกล้องวันนี้ได้หันไปคุยกับทีมงานที่เข้ามาในร้านด้วยทีนี้ก็จะมาเบอร์ 1.5แบตเตอรี่ตัวนี้ยี่ห้อเป็น Bubble Brain ครับ Bubble เป็น Backbeat 2 ครับถ้าสนใจก็สอบถามเข้าไปในแฟนเพจได้เลยนะครับตอนนี้มีคนสนใจมีคนสอบถามที่มาดูในไลฟ์ตรงนี้นี่มีวันนี้คำถามปลายเปิดก่อนที่จะไลฟ์ว่าหวีเนี่ยสนใจต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาคนผู้ช่วยที่ถามนะครับไปครับนี่สามารถอยากผู้ชมได้ไหมผู้ชมพี่บ่าวเดี๋ยวพี่บ่าวเข้าไปที่ไลน์นะครับผมทางไหนพี่บ่าวมีอะไรครับพี่ก็คนเยอะนะครับเข้ามาที่ไลน์ทีนี้ก็เพิ่มเพื่อนครับผมเปิดเพิ่มเพื่อนหันหน้ากล้องเปิดดูนะเปิดเพิ่มเพื่อนเลยครับเพิ่มเพื่อนแล้วทีนี้ก็พี่บ่าวก็กดค้นหาครับผมได้เลยครับค้นหาเสร็จทีนี้ก็แอด Bubble Brain ครับผมแอด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 แล้วก็ B A R B E R B R A I N นะครับแล้วก็กดเซิร์ชพอกดเซิร์ชเนี่ยให้กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเข้าไปทีนี้ก็เข้าไปที่แชทพอเราเข้าไปที่แชทเสร็จในนี้ก็จะมีป๊อปอัพขึ้นสร้างเลยป๊อปอัพกำลังโหลดอยู่พี่บ่าวครับจ่ายค่าเน็ตหรือยังครับหมุนติวเอ้าลองอีกครั้งช่วงไส้อ่อนเน็ตอ่อนนะพี่บ่าวอ้าวไม่ได้ดิพี่บ่าวไม่ได้ช่วงไฟบอลไฟส่งยังเน็ตพี่บ่าวไม่ดีขอมือถือใครก็ได้อีกคนนึงครับไม่เอาไม่ได้ขอโทษนะครับวันนี้มือถึงพี่บ่าวไม่ได้ใจตังค์จริงจริงพี่บ่าวโอเคมือถือให้บ้างขอหน่อยมาโอเคเอาใหม่นะครับขออนุญาตทวนอีกรอบนึงอย่าไปว่าไปสักนิดแอดเสร็จแล้วไม่เป็นไรครับบาร์เบอร์ B R A I N นะครับกดเข้าไปเพิ่มเพื่อนนะครับกดปุ่มเพิ่มเพื่อนแล้วก็แชทพอแชทเสร็จก็จะเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาที่หน้าจอเอ๊ะวันนี้เน็ตเป็นอะไรกันเนี่ยดีมั้ยสักครู่นะครับโอเคพี่บ่าวครับเข้ามาดูได้เลยพี่คือจะเป็นป๊อปอัพ1เข้าไปเซิร์ชสินค้าตรงนี้เสร็จทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยกดเข้าไปในไลน์นี้เราเด้งแม้สินหน้าสินค้าก็จะวิ่งขึ้นมาเลยวิ่งสินค้านี่พี่บ่าวเห็นใช่ไหมครับพี่บ่าวสนใจสินค้าชิ้นไหนในของเพจ Bubble Brain สามารถเข้าไปในนี้เลยนะครับพี่ในนี้ก็จะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายชิ้นสดด้วยพี่หน้าสั่งใช่ไหมใช่พี่บ่าวหน้าสั่งครับผมทีนี้โอเคนอกเหนือจากนั้นในนี้นี่สำคัญทุกคนจะถามว่าไลฟ์ตัดผมเป็นยังไงบ้างในนี้นะครับก็จะมีไลฟ์กดเข้าไปก็จะมีการอัปโหลดย้อนหลังในช่างแต่ละคนที่จะไลฟ์ก็คือมีผมตั้มนะครับบอมแล้วก็ทีมงานฮาริสใครอยากจะดูไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูใน LINE @bubblebell ได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นการเข้าถึงที่ง่ายนะครับไม่ต้องไปเปิดในเฟซก็ได้แต่ถ้าเขาเปิดใน LINE @ก็จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นกว่าเดิมนะครับผมยังไงฝาก LINE @ Bubble Brain กับทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับตัดผมเงินต่อครับครบตั้งเลยครับคำถามมีอะไรเพิ่มครับบอกหน่อยครับทำยังไงหนวดถึงยาวขนาดนี้ตอบยากเลยทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาใช้15เพื่อเชื่อมเส้นผมนะครับเมื่อกี้เราใช้เบอร์1สวัสดีครับโอเคเปิดกันต่อนะครับ
เมื่อกี้หลังจากที่เราไปโฆษณาข้ารายการกันมานะไม่ใช่อะไรครับคืออยากให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ง่ายขึ้นอย่างเช่นการรับรู้บางคนมีน้องทักมาถามผมว่าอยากจะดูทรงผมทรงทูบ็อกเนี่ยผมก็ต้องไปเสิร์ชหาในเฟซใช่ไหมครับซึ่งก็ใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าในไลน์เนี่ยก็จะใช้เวลาได้ดีขึ้นครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับราคา 1,450 บาทนะครับหรือไม่สอบถามทางกับแอดมินได้เลยนะครับผมจริงๆแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้งานแบบจริงๆนะครับดูดิลอกแล้วทีนี้ก็มาตรงไททอยนี้น่าจะตวัดขาวสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตัวซีเบลนะครับแล้วไปจิกเข้าไปเป็นการที่จะเดี๋ยวตวัดให้มันเกิดเป็นขาวนูนขึ้นเฉพาะบริเวณตรงไททอยนะครับเราต้องมาใช้แบตเตอรี่เปิดฟันก่อนค่อยๆเปิดขึ้นไปค่อยๆเปิดขึ้นไปน้องนายครับที่เปิดนี้เขาเรียกว่าเป็นระยะประมาณเท่าไหร่นะครับแบบที่เราเห็นกันอยู่นี้น่าจะประมาณเกือบนิ้วได้ไหมเกือบนิ้วได้ครับครับแล้วทีนี้ก็พอเราเปิดปุ๊บก็เกิดเส้นตรงนี้ใช่ไหมครับลบเงาก็คือเป็นซีโร่ปิดฟันชิดนะครับสวัสดีครับสบายดีครับF4 จากสปป.ลาวครับสบายดีนะครับพี่น้องสปป.ลาวนะครับเกิดถ้าจะซื้อสินค้าก็ที่อาจารย์ตุ้ยได้เลยนะครับผมของบับเบิ้ลนะครับทีนี้ก็มาที่สัปดาห์ก่อนก็ทีนี้ก็จะมาที่ 0.5 0.5 ครับเชื่อมเหมือนเดิมเชื่อมเหมือนเดิมก็คือเปิดฟันไว้ก่อนค่อยๆกินงานเข้าไปนะครับนานๆจะเห็นช่างตั้มเฟดใครมีคำถามสอบถามกันเข้ามาได้ครับหรือว่าทุกคนนั่งรอดูงานกันไกลกันอยู่เหมือนเดิมก็ปวดฟันก่อนค่อยๆกินเนื้อผมเข้าไปนะครับค่อยๆชิดแล้วก็ตวัดนะครับไม่ต้อง เราไม่ต้องลากไก่นั่นน้องนายไม่ต้องลากไก่ครับตวัดเพราะว่าถ้าลากไก่ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปแล้วเราก็ค่อยๆปรับฟันค่อยๆกินเข้าไปทีนิดทีหน่อยก็ปัตเตอร์เลนตัวนี้ก็สามารถปรับได้สี่ระดับนะครับสเต็ปคือปิดทีนี้ก็ห่างใหม่นิดนึงจริงๆเทคนิคแบบนี้นะครับที่นายใช้บ่อยๆนะครับทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเหมือนเป็นคนที่คอยาวมากขึ้นน้องนายใช่ไหมด้านหลังใช่ไหมใช่ครับแบบนี้เลยน้องนายมีตรงไหนเสริมมากสามารถเสริมได้เลยนะครับได้ครับทีนี้จะมาติดที่1.5เหมือนเดิมเพราะว่าภาพรวมมาเปิดเพื่อสอนนะ คือเวลาใช้ฟันรองครับสมมติเรากินตามลายที่เราวางไว้เนี่ยให้จับที่ผิวสัมผัสของปัตเตอร์เลี่ยนว่ามันยังกินเส้นผมอยู่ไหมถ้าเราจับถ้าเราเริ่มไถแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงก็แสดงว่ามันไม่มีเนื้อผมให้เรากินเรียบร้อยแล้วตรงไหนใช้เทคนิคได้ไหมฟังใช่ครับฟังเสียงจริงๆการเสียงกับสัมผัสจากตัวฟันครับรอบับเบิ้ลเบนซีรีส์ใหม่ครับจะมีไหมครับก็รอติดตามกันนะครับรอติดตามกันรอติดตามกันนะครับทีนี้ตรงส่วนของเขาเรียกว่าเฟดแล้วก็ทีนี้ก็จะไปเชื่อมแฮร์ไลน์ที่เหลือผมก็จะใช้หวีเชื่อมนิดนึงนะเหมือนกับตั้งถ้วยชนขอบนะครับแล้วก็เก็บนิดนึงส่วนที่แบบว่ามีชี้ๆขึ้นมาบ้างครับปัตเตอร์เลี่ยนใช้ดีมากครับคือเรื่องเฟดนะครับมันมีหลายนิยามมากคือคำว่าเฟดเนี่ย
มันสามารถใช้นอกจากทรงผมเนี่ยเฟดก็คือการแรงเงานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นกางเกงยีนเราก็เรียกว่าเฟดรถยนต์ที่ใช้นานๆและสีมันหมองเนี่ยมันก็เรียกว่าเฟดได้เหมือนกันแล้วมีอะไรบ้างนะที่ดูเป็นเรื่องเฟดสีผมสีผมก็เฟดนะเวลาฟอกใช่เวลาฟอกเนี่ยสีผมค่อยๆจางลงเนี่ยเขาก็เรียกว่าสีผมก็เฟดเหมือนกันทีนี้นิยามเขาว่าเฟดเนี่ยก็คือการแรงเงามันจะสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ศูนย์คือขาวนวลกลืนหรือจะเป็นแบบด้านข้างก็ได้ด้านข้างนี่ก็ถือว่าเป็นเฟดเหมือนกันคือเป็นงานนวลแล้วก็ไปเทาแล้วก็ดำใช่ครับคือนิยามในการเฟดนะครับทีนี้ก็โอเคด้านตรงนี้ด้านหลังนะคิดพี่ว่าได้แล้วด้านหลังเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับเก็บนิดหน่อยที่มันเกินเข้ามาคือถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้ฟันรองแล้วมันเก็บงานได้หมดเราก็ไม่ต้องมาเก็บก็ได้ก็คือปล่อยได้เลยนะครับทีนี้ก็ ตรงจรตรงจรทีนี้เมื่อกี้เบอร์หนึ่งทีนี้ผมจะมาใช้เบอร์ศูนย์ก็ของรับประเบนนะครับตัวนี้เบอร์ศูนย์เป็นแม่เหล็กด้วยใช่ไหมครับแม่เหล็กใช่ครับสามารถใช้ได้กับปัตเตอร์เลียนฟันยอดนิยมกับทุกเครื่องในไทยนะครับทีนี้ก็วันนี้ทุกคนดูเงียบมากเลยครับดูเงียบมากเลยแปลกเนาะเวลาของเราในไลฟ์เนี่ยรู้สึกว่าเงียบนี่เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า หรือว่าเนื้อหาสาระมันแน่นไปหรือว่ายังไงบอกด้วยเนาะตั้งใจเกินเดี๋ยวเขาเราค่อยมาว่าทีหลังดีกว่านะในห้องส่งนี่ก็เงียบนะผมวันนี้ตั้งใจมากตั้งใจมากฟันรอง 1.5 มันสวมกับแบตเตอรี่ไม่ได้ครับมีวิธีแก้ไหมครับอ๋อฟันรอง 1.5 ใช่ไหมตอนแรกๆอ่ะผมได้มาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เหมือนกันผมก็ดัดเอาตรงนี้เราก็เหมือนง้างมันดึงง้างใช่ง้างมาสักหน่อยครับก็กดนิดนึงแล้วก็มันก็จะใส่ได้แล้วครับแรกๆก็ผมก็แบบมันก็จะชนอย่างเงี้ยฮะไอ้ตรงนี้เราก็มันจะรู้สึกว่ามันติดใช่ใช่เรางัดให้มันถอยหลังหน่อยพองัดถอยหลังปุ๊บได้แล้วครับแน่นแล้วครับนี่ก็เบอร์ค่านี้เหมือนเดิมครับเบอร์ศูนย์อยากสั่งแบตเตอรี่สั่งแบตเตอรี่ได้เลยนะครับจริงทาง Facebook หรือว่าทาง LINE @rubberben สามารถเข้าสั่งได้นะครับนี่ฝนถ้าเป็นเทคนิคผมก็ชอบที่จะเอาหวีเนี่ยเช็คผมว่ามีเส้นผมตรงไหนยังกินอยู่หรือเปล่าก็เป็นเทคนิคส่วนตัวผมนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาใช้กันไกลกันดีกว่าทีนี้ก็จะเก็บของนี้ปัตเตอร์เลียนอันนี้กันขอบนี่คือเดิมๆของบับเบิ้ลเลยนะครับไม่ได้มีการคัสตอมเลยนะครับไม่มีการแต่งฟันอะไรเลยนะครับไม่มีการแต่งฟันเลยนะครับแบบธรรมชาติตีเส้นเวลาตีเส้นผมก็จะตีตามขอบผมธรรมชาติจะไม่ค่อยได้มีการกินลึกกันเท่าไหร่นะบางทีปุ๊บเราใช้เช็คอีกหน่อยก็ได้เพราะว่าฟันของตัวทิมเมอร์เนี่ยมันจะมีความที่ค่อนข้างชิดมันสามารถเก็บผมละเอียดเนี่ยได้เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งเก็บขอบผมมีคำถามไหมน้องนายไม่มีครับไม่มีเลยเหรอเงียบเงียบมากเงียบกริบเลยอ่ะสงสัยต้องรองานไกลเวลาขึ้นงานข้างบนเนี่ยกันคำถามน่าจะมาคำถามน่าจะมากันน่าจะมากันจริงๆแล้วช่างตัดผมอ่ะบาร์เบอร์ฝันอย่างก็เรื่องเปิดข้างเนี่ยเข้าใจกันเข้าใจเราไว้วางใจกันได้อยู่แล้วมันก็เนาะจริงใครมีอะไรก็สอบถามมันเข้ามาได้นะครับ
มีคนคอมเมนต์ว่าตั้งใจมากครับตั้งใจมากแต่ยอดคนดูยังไม่หายไปใช่ไหมไม่หายครับวันนี้ก็ประมาณ200ครับนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของงานการไกลเช็คงานเราก็จะใช้หวีตัวฟี่หางในการเก็บเช็คงานนะครับค่อยๆเชิดขึ้นไปตั้งใจดูอยู่ครับเอกสารยาน้องเอกสวัสดีครับเขาบอกเป็น FC เลยน้องเอกก็เป็น FC อีกคนนึงเหมือนกันตอนนี้ FC ของเราก็มาอยู่ด้านหลังเรากันหมดแล้วนะครับผมให้ดูบรรยากาศหน่อยครับผมถ้าสังเกตไม่มีเลยนะครับทุกคนนี่มาอยู่นี่กันหมดเลยตอนนี้ทุกคนนั่งแล้วนั่งเก้าอี้ไม่ติดกันแล้วถือว่าเป็นการเลือกจบภายในตัวโอเคน้องหนึ่งคุ้มค่อยเก็บข้อมูลอยู่ครับก็ค่อยๆเชื่อมขึ้นไปหาขอบผมขอบผมที่เราเปิดกันไว้นะครับตรงนี้ก็หลักสากลก็เรียกว่าเบสไลน์นะฮะมีคนทักทายมาครับสวัสดีทีมงานทุ่งสงครับนี่ใครครับเนี่ยชื่อพานุพันธ์ครับครับผมครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างจุดคุยกันนะครับเพราะว่าในแบบเนี่ยตรงนี้จะค่อนข้างแบนเราก็จะตัดให้มันดูเพิ่มเนื้อผมตรงนี้ให้หัวดูทุยเพิ่มขึ้นนะอย่าว่าแต่ในไลฟ์เงียบเลยครับในนี้ก็เงียบในนี้ถามได้นะถามได้นะถามแทนแบบว่าคนที่อยู่ในไลฟ์สามารถสอบถามได้น้องมัดมีอะไรสอบถามพี่ได้ด้วยนะครับในฐานะเป็นน้องมัดนี่เป็นอาจารย์น้องมัดนี่เป็นอาจารย์นี่คือก็พาแบบน้องๆสอบถือว่าทำได้หรือว่าพี่ตามได้ก่อนมีคนบอกว่ารอดูงานข้างบนครับ New 66 Barber Shop ครับขอบคุณมากครับจากกระบี่ครับโอ้ไม่ได้น้องนิ้วสวัสดีครับกระบี่สบายดีนะครับผมเต็มนี่เดี๋ยวไม่ได้สวัสดีครับแชร์ให้แล้วครับเซนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ครับมากครับน้องเซนยอมสวัสดีครับเพิ่งมารายงานตัวครับรายงานตัวก่อนตัวเองสวัสดีครับคือยกเชิดขึ้นไป คือการไล่เนี่ยกรรไกรเนี่ยถ้าเราชิดกินเยอะ เห็นเส้นผมไล่เชิดไปเลยตรงไหนโผล่มาแล้วก็มันก็จะกินผมโดยธรรมชาติเองถ้าไม่กินก็ปล่อยไปเพราะว่ามันถือว่ามันได้ระยะเราเรียบร้อยแล้วโอเคเล็บโคตรครูฝีมือโคตรเทพพี่ตั้มใครอ่ะณัฐพลครับณัฐพลหรือณัฐพลจะมีจําได้อ๋อเดี๋ยวจําได้จําได้ตรงนั้นมั้ยสําหรับใครที่ตั้งใจดูอยู่นะครับขอกดหัวใจกันมารัวๆหน่อยนะครับปังเก้าแบบไม่ก้าวร้านได้ผมทีนี้น้องไหนโอเคเมื่อกี้เราฉีดน้ำเพิ่มใช่ไหมทีนี้ก็จะมีการเช็คผมก็คือดึงค่อยๆเกี่ยวเส้นผมมาว่าแบบมีตรงไหนติดนิ้วบ้างตรงนี้เริ่มติดแล้วก็จะเก็บในส่วนที่เหลือที่มันเกินๆออกมาเห็นไหมหวีซี่ห่างเก็บงานดีกว่าหวีใหญ่ทั่วไปไหมครับแล้วแต่งานครับหวีซี่ถี่เนี่ยเม็ดผมก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นซี่ห่างก็จะเก็บงานแบบเชิงกว้างได้มากขึ้นแล้วก็บางครั้งเราเจอผมที่หนาเนี่ยก็ลองใช้หวีซี่ห่างไปก่อนก็ได้เพราะว่าถ้าผมเส้นใหญ่เนี่ยไปใช้หวีซี่ถี่บางครั้งมันไม่ติดมันเนี่ยผมนายแบบเนี่ยที่ผมจับปุ๊บก็เป็นคนผมเส้นเล็กพอผมเส้นเล็กเราก็สามารถใช้ได้ทั้งสองด้านแล้วแต่ทีนี้เมื่อกี้เรามีการเปิดทรงด้วยหวีซี่ห่างทีนี้ผมก็จะใช้หวีด้านซี่ถี่เนี่ยเพื่อจะเก็บรายละเอียดเข้าหาขอบผมเพิ่มขึ้นสวัสดีครับฮาริสฮาริสสวัสดีครับเนี่ยครับดึงมาโน้มต่ำวิ่งเข้าหาแล้วก็เก็บวันนี้มีราคาโปรพิเศษอุปกรณ์ในไลฟ์สดไหมครับในไลฟ์สดใช่ไหมครับเดี๋ยวฝากแอดมินตอบเลยครับผมสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับเหมือนกับทุกคนนั่งรอดูงานด้านบนมีคำถามครับฟันปลาซี่น้อยกับฟันปลาซี่มากต่างกันยังไงครับฟันปลาซี่น้อยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างถี่ฟันปลาเฮ้ยเปิดฟันปลาซี่น้อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างมากเพราะว่ามันจะมีความห่างของฟันปลาเวลาสับเส้นผมมันก็จะออกเยอะใช่ครับทีนี้ความจะสับเยอะนี่อยู่ที่ประมาณ 4-5 ขึ้นไป 4-5% ครับออกเยอะหน่อย
แต่อย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเราเห็นกับปัจจัยของตัวเนี้ยของวาเลนเต้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 15% 15% คือซี่จะค่อนข้างทีหน่อยทีซี่ทีเปอร์เซ็นต์ออกน้อยแต่ถ้าจินตนาการว่าซี่มันเป็นร่องกว้างๆกว้างๆ ก็จะการงับผมการงับผมก็จะเกิดร่องผมที่เป็นร่องผมที่เพิ่มขึ้นก็ตามคำถามนะครับทีนี้ก็โอเคด้านบนกันต่อนะครับเดี๋ยวฝากทุกคนนั่งนะครับเดี๋ยวจะเขียนกระดานมาด้านตรงนี้กันต่อนะครับไหมขึ้นบอร์ดเป็นด้านนี้ข้างบนกันนะครับขอเนี่ยครับถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยรอคอยเอาไปตรงนี้ตรงนี้เนาะบนตั้งแต่งานด้านบนก่อนด้านบนแล้วก็เหมือนเดิมสีชมพูนี่ก็เป็นเส้นขึ้นกระโหลกแต่เรามีการแบ่งเส้นผมเป็นตัว V พ้นขึ้นกระโหลกเส้นขึ้นกระโหลกมาทีนี้ก็มาตรงจุดเปลี่ยนรอบนึงเส้นขึ้นกระโหลกนะครับผมคนก็เนี่ยให้หลักการก็จะทุกครั้งผมก็จะพูดเส้นขึ้นกระโหลกตลอดว่ามีส่วนไหนต้องดูบ้างแล้วก็จุดลูกแก้วเมื่อกี้ผมก็จะแบ่งลักษณะเป็นยังแล้วก็เส้นสีขาวทยอยเข้าไปมีมหาจุดของแล้วจะมองจากจุดด้านหลังตรงนี้ขอให้ดูกันหลายมุมนะครับเส้นขึ้นกระโหลกแล้วก็ที่เราแบ่งเมื่อกี้ก็จะเป็นวิ่งเข้ามาแล้วกันจับภาพเข้ามาตรงนี้ขอบคุณครับทีนี้เอาครับมาเรียนในแบบอยากเห็นด้วยเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงจุดนี้ก่อนแล้วก็เมื่อกี้ตรงนี้น้องหนึ่งหันหลังไว้หน่อยครับตรงนี้ก็จะเป็นกรอบแฮร์ไลน์ผมที่เราตัดไว้เมื่อกี้คือลักษณะเป็นเส้นที่เราตัดมาเมื่อกี้นะที่เราตั้งฐานกันไว้เมื่อกี้แล้วเราก็เชื่อมไว้เรียบร้อยแล้วจัดการจุดนี้ก่อนจุดสามเหลี่ยมหลังขวัญทีนี้ส่วนตัวก็จะมีการเขย่าขวัญนายแบบเนี่ยอยู่ตรงนี้พอขวัญนายแบบคือการตัดผมเนี่ยมันบางทีเราต้องประยุกต์หน้างานด้วยเพราะเราต้องดูเพราะแต่ละหัวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเราเจอขวัญในแบบอยู่ด้านขวาส่วนใหญ่เนี่ยขวัญจะเจออยู่โซนนี้นั่นนะใช่ครับทีนี้พอเจอขวัญตรงนี้เสร็จเราก็ต้องแก้ปัญหาแล้วรู้แล้วว่าเส้นขึ้นกระโหลกเหมือนที่เราแบ่งเป็นสีชมพูเมื่อกี้ก็จะอันนี้ก็คือเป็นการตัดแบบหน้างานเลยนะครับพอเหมือนที่เราบอกว่าเราจะตัดตรงโซนสามเหลี่ยมนี้ทีนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเส้นผมอะธรรมชาติของเขาจะอยู่ไหนผมก็จะเขย่ามันจะมีโซนที่จะแบ่งวิ่งก็เรียกว่ามาจัดการโซนนี้ก่อนทีนี้ก็เขาเรียกว่าฝันวิ่งไปทางไหนแล้วก็จัดการวิ่งไปทางนั้นเลยน่าจะเป็นการตัดไม้รอบหนึ่งก็คือฝันของนายแบบอยู่ตรงนี้ใช่ครับประมาณตรงจุดตัดตรงนั้นได้เลยจุดตัดตรงนี้หมุนเราก็จะตัดลักษณะว่าวิ่งตามเส้นขวัญไปเลยตัดแบบตัดหมุนขวัญ นะฮะเส้นทางขวัญไปทางไหนแล้วก็ตัดทางนั้นที่ต้องให้เป็นธรรมชาติมากธรรมชาติที่สุดเพราะว่าเส้นผมเวลาขวัญมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าอยู่ตามธรรมชาติเวลาเขาไม่ได้เส้นผมมันก็จะวิ่งไปที่ของมันถ้าเราตัดหมุนธรรมชาติเขาก็จะไม่อยู่ที่ของเขาแน่นอนผมแห้งนะผมแห้งใช่แล้วชอบชี้ชอบดีก็ดึงเพราะว่าเส้นขวัญมาทางนี้ก็จะตัดมาดึงเหมือนชนขอบผมเหมือนเดิมนะครับดึงโน้มลงมาเหมือนเดิมครับใช่ครับ
ค่อยๆดึงทีนี้ก็เดี๋ยวจะสร้างจุดทุยก็จะมีดึงเซกชั่นบางทีตัดผมไปก็คือเป็นการตัดไปคิดไปฮะจริงๆคนเราก็ตัดผมก็จะเจอหน้างานเหมือนกับน้องน้องหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่เคยตัดมาก่อนเหมือนกันทีนี้ตรงไหนดูด้านข้างพี่ก็จะยิงดึงแบบดึงแบบโน้มเข้าหาตัวแล้วก็เอาแค่ตรงนี้ทีนี้ก็วิ่งมาทางนี้เราก็ดึงก่อนว่ามันมีตรงไหนเกินมั่งแล้วก็ส่วนตัวพี่ก็จะเช็คผมว่าผมมันเป็นยังไงต่อทีนี้ก็เมื่อกี้โอเคถือว่าจัดการตรงโซนสามเหลี่ยมแต่ว่ามันมีจะมีขวัญเข้ามาเป็นตัวแปรนะครับทีนี้เราก็จะมาเก็บเช็คผมด้านข้างครับก็หวีตรงมาเลยหวีลงมาหวีมาทางนี้เลยนะครับหวีมาทางขวาเลยครับจะค่อยตัดก็ลงมาเชื่อมเหมือนเดิมลงมาเชื่อมเหมือนเดิมแต่ว่าการลงของเราเนี่ยจะลงมาในลักษณะเป็นโค้งลงมาลักษณะแบบว่าเวลาโน้มผมมันก็จะที่ผมนี่เป็นโน้มผมมาวิ่งโค้งวิ่งมาเส้นผมนะวิ่งนี่โน้มผมมาแล้วก็ตัดคือเส้นขวาคือเส้นที่เราจะตัดนะครับก็จะดึงผมไม่ได้ดึงตรงไม่ได้ดึงตรงก็ลักษณะในการเนี่ยครับดึงย้อยลงมาดึงย้อยลงมาดึงเป็นผมด้านหน้ามาเลยขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจนะครับเงียบมากครับตอนนี้เงียบมากครับเงียบมากในห้องส่งก็เงียบล้มมานะครับตรงนี้ที่ผมมันงอนเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันสำหรับคนที่ผมบางนะครับถ้ามันเริ่มตวัดเนี่ยคือปลายบางเกินไปเนี่ยจะทำให้ผมมันงอไวแต่ถ้าเส้นผมที่มันบอดี้มันหนาตัดแบบเนี้ยมันก็จะงอช้าแล้วเพราะว่าปลายมันไม่เรียวจนเกินไปปลายที่มันแหลมจนเกินไปจะทำให้ผมมันกระดกได้ง่ายขึ้นการวิธีแก้ที่ผมกระดกพยายามเลี่ยงถ้าผมกระดกครับพยายามเลี่ยงเรื่องฟันปลาก็ได้นะเป็นอีกเทคนิคที่ผมใช้แล้วอย่างเช่นเนื้อผมตรงนี้มันจะดูน้อยถ้าเราจับเส้นผมมาเนี่ยเราจะเห็นแล้วตรงนี้หนาตรงนี้น้อยเราก็จะตัดเฉพาะไอ้ตรงที่มันดูบางกว่าใช่ออกไปเพื่อที่จะไม่ให้มันงอนพอมาตอนนี้ก็ไม่กระดกละเมื่อกี้มันยังกระดกอยู่เป็นการแก้ผมกระดกนะครับแต่ถ้าใครผมหนาก็ไม่เป็นไรนะตัดบางๆได้เพราะว่าเนื้อผมเขาเยอะในคำถามในห้องก็เงียบเหมือนเดิมเงียบครับเงียบมากเลยใครมีคำถามตรงไหนก็ทักคำถามกันเข้ามาได้นะครับพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับได้เลยฟ็อกกี้อันนี้อีกเทคนิคนึงถ้าเราจะฉีดฟ็อกกี้เข้าที่หน้าลูกค้าลูกค้าอาจจะเริ่มแล้วก็โดนผมน้ำมนต์ตัวก็ฉีดไซวีครับฉีดไซวีนะครับแล้วก็จะไปสาธิตสวยฉีดหน้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างกรอบทรงด้านหน้าก่อนครับตรงไหนมากลับมาที่กระดานอีกรอบส่วนตัวเราจะตัดผมเนี่ยเราต้องจับกรอบทรงหน้ากับกรอบทรงบนด้านหน้าเนี่ยในแบบเดี๋ยวเราก็จะมาตัดตรงกรอบทรงด้านหน้าเหมือนเดิมหน้าผมน่าจะให้แบบเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับมีย้อยๆหน่อยไม่ใช่เป็นตัวยูเดี๋ยวเราจะมาตัดขอบนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องยกข้างบนเดี๋ยวมาดูอีกทีคือว่าผมเนี่ยเรารู้เกณฑ์ข้างหน้าก่อนแล้วส่วนข้างบนเราจะสร้างเลเยอร์หรือไม่สร้างเลเยอร์ยังไงค่อยว่าอีกทีเราออกเกณฑ์นี้ก่อนใครกำลังตั้งใจดูอยู่นะครับก็ขอหัวใจกันมาหน่อยนะครับได้เรียบร้อยทีนี้นายแบบ
ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผากลึกเข้าไปเดี๋ยวจะมาดูวิธีจัดการในการตัดผมเฉพาะเวลาบางคนเนี่ยพอได้ตัดเสร็จปุ๊บแล้วเราไปยกเชือกตัดพอปล่อยลงมาเว้าเดี๋ยวก็จะมีวิธีในการแก้เว้าแบบง่ายๆนะตรงนี้สองครับทีนี้จะมาจุดเซนเตอร์เหมือนเดิมเซนเตอร์ตรงนี้เลยแล้วก็เราได้กรอบผมนะเราได้แฮร์ไลน์ที่มาไล่มาลักษณะนี้นะครับทีนี้เราก็จะมายกลักษณะเพราะว่ายกขึ้นไปเป็นสร้างกรอบทรงนี่มันก็เนี่ยยกเป็นสร้างการสร้างกรอบทรงมาที่บอกกรอบนี่คือกรอบล่างกับกรอบบนเราก็จะยกขึ้นลักษณะ180คือยกขึ้นสูงนะพี่ตือบอกว่ากลุ่มผู้ชายรวมตัวกันดูผู้ชายอีกคนตัดผมน่ารักมากด้วยความที่ผมในแบบเนื้อผมมันเยอะแล้วแบบที่เราเป็นไตเติ้ลวันนี้ทรงผมก็จะเป็นก้อนชี้ๆผมก็จะตัดตรงนะครับไม่ได้พอยอาจารย์ตุ้ยถามว่าตัดหนวดในแบบด้วยไหมครับเดี๋ยวมีเล็มนิดนึงครับ อาจารย์ตุ้ยจากประเทศลาวใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ตุ้ยสบายดีนะครับพี่น้องชาวลาวมีโอกาสถ้าหมดโควิดมีโอกาสทางรับเบนพวกเราอยากจะไปพี่น้องสปลาวทุกท่านนะครับเพราะว่าพี่น้องสปลาวให้การตอบรับในการให้การสนับสนุนในการเข้ามาดูไลฟ์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมต้องขอบคุณมากด้วยนะครับเดี๋ยวร้อยนี้โอเคจิบไปเรียนไปตรงนี้ ที่เราบอกว่าเวลาเรายกผมนะมีที่หนึ่งคือยกตรงนี้เวลาเรายกถ้าเรายกแล้วเราตัดเนี่ยเวลาปล่อยลงมาโอกาสที่จะเว้าหน้าผากค่อนข้างสูงเราเคลียร์ไปก่อนเลยดึงโซนที่บางลูกค้าบางคนเขาไม่อยากให้ผมเขาดูเว้าเนี่ยเราก็ดึงเคลียร์ไปก่อนค่อยๆเคลียร์มันรู้สึกว่าเออมันดูหนาพอมันดูหนาโดยธรรมชาติเนี่ยเกณฑ์ผมที่เราตัดตรงกลางตัดที่เราตัดด้านข้างมันก็จะเชื่อมว่าหากันเราแค่ตรงนี้ออกแล้วก็มีคำถามครับพี่ดั้มครับผมแนะนำการจับกรรไกรท่านี้หน่อยครับผมกำลังเรียนตัดผมอยู่ท่านี้ใช่ครับก็จริงๆแล้วท่านี้ขอบคุณสำหรับคำถามครับที่ส่วนตัวนะครับที่ผมใช้จริงๆเป็นการจับช่อบนแล้วปกติผมเป็นคนที่ค่อนข้างเมื่อยหลังง่ายเพราะว่าเมื่อก่อนจะตัดตรงนี้จับผมปุ๊บยกไหล่ไม่ปิดแต่เพียงแต่ว่าพอเรายกทำงานทั้งวันเนี่ยตรงนี้มันจะตึงแล้วมันก็จะทำให้เราเมื่อยหลังเลิกงานก็ใช้วิธีการเวลาเราจับผมชอบบนเสร็จก็เปลี่ยนจากปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดลักษณะนี้ก็คือไหล่แล้วก็ทำงานสบายแล้วก็แต่แรกๆในการใช้ข้อนิ้วโป้งนี่อาจจะไม่ค่อยชินหรอกพอทำไปสักพักหรือกล้ามไม่ค่อยจะชินนะครับลองใช้กันดูนะครับต่อเลยนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราเชื่อมเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ลายผมธรรมชาติพอเราขยับปุ๊บผมวิ่งไปทางนี้มันก็มาสองตรงจุดที่เราตัดเมื่อกี้เซนเตอร์ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็ขอบผมด้านข้างแล้วก็มาวิ่งเข้ามาพี่เอกสรยาบอกว่าน่าจะมีสาวๆมาลุมดูบ้างนะครับตัดผมจะได้สดชื่นไปด้วยนี่ต่อทีนี้ก็เหมือนเดิมครับฝั่งนี้เกี่ยวผมไปก่อนนะเกี่ยวไปก่อนเพื่อที่จะป้องกันแบบว่าไปเจอจุดเว้าของหน้าผากค่อยๆจัดจำเป็นไหมครับต้องฉีดผมให้เปียกตัดแบบไม่ฉีดน้ำได้ไหมได้หมดครับคืออยู่ที่ความเหมาะสมของหน้างานเพราะว่าผ
พอเราอย่างเช่นเวลาผมไลฟ์เนี่ยแล้วพอเปียกเวลาแบ่งเซกชันมันจะเห็นเส้นผมได้ชัดกว่าแห้งแต่ถ้าหน้างานถ้าด้วยรูปลักษณ์ด้วยเวลาบางครั้งถ้าเราแห้งเราตัดแห้งก็ได้ครับทีนี้ตรงไหนมันที่มันเป็นจุดผันนะพอเป็นจุดไอ้ตรงนี้มันวิ่งเข้าหาตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันแล้วปล่อยปล่อยไปเลยครับเพราะเกิดถ้ายุ่งมันยิ่งยิ่งเด้งแค่จินตนาการว่านี่มันอยู่หลังครึ่งกะโหลกเนี่ยจะต้องพอเข้าเกณฑ์ครึ่งกะโหลกตอบไม่ได้ว่าระยะไหนคือระยะที่ต้องระวังแต่มันจะมีลักษณะที่เราต้องสังเกตเป็นพิเศษว่ามันเริ่มเข้าจุดครึ่งกะโหลกเนี่ยให้เริ่มระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการดูทรงผมว่าควรหรือไม่ควรที่ต้องตัดนะครับมันไม่มีหลักตายตัวมากเท่าไหร่ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับคอร์สเช็คสำหรับใครที่เข้ามาดูไม่ทันตอนแรกนะครับเดี๋ยวก็สามารถย้อนกลับไปดูไลฟ์ได้นะครับทั้งในแฟนเพจบับเบิ้ลเบนนะครับหรือว่าไลน์แอดบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับทีนี้ก็เช็คกล่องด้านบนตรงนี้เรียกทรงไฮเฟดครับแต่เราก็ไม่ได้ตัดเป็นแบบจนเกลียนจนเกินไปนะครับจะเริ่มต้นด้วยประมาณเบอร์หนึ่งครับพี่ตั้มยืนบนอะไรจะใช้บ้างพี่ตั้มยืนบนอะไรจะใช้บ้างความรับก็ผมลางกูดานะครับไปครับก็จะเป็นไฮโดรลิกธรรมชาติเราก็ไม่ได้ปรับเก้าอี้ให้ลูกค้าขึ้นเราก็จะขึ้นเองลูกค้าก็จะไม่รู้สึกว่าตึ๊กตึ๊กตึ๊กอันนี้เราก็จะเป็นการปรับโดยธรรมชาติสำหรับร้านตัดผมไหนที่ไม่มีเก้าอี้ไฮโดรลิกลองเอามาใช้ดูนะครับที่สองเป็นเงียบเงียบมากครับไม่มีเม้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมีเข้ามาก็ตอบหมดเลยเรียบร้อยคำถามไม่ได้มีเลยครับเงียบครับเงียบสงสัยถามได้ขึ้นมากันเลยพี่ตือบอกว่ารุ่นนี้กินนมไม่ทันแล้วครับกินนมไม่ทันแล้วกินนมแล้วมันไม่สูงแล้วไงส่วนตัวก็ใช้บีซี่ห่างพี่ฮอนแซวว่าพี่ตั้มลืมใช้เคราตินนะพี่อ๋อวันนี้ไม่เป็นไรครับผมนิ่มเหรอเนี่ย FC ตัวจริง FC ตัวจริงเมื่อกี้คนที่ถามเรื่องลังนะครับมีลังโค้กพอดีครับดีครับลังโคบลองดูครับพี่ตั้มสอนสร้างเท็กเจอร์ให้ทรงนี้ทีครับซอฟเท็กเจอร์ เดี๋ยวจะเป็นโดยธรรมชาตินะเดี๋ยวบอกตรงนี้ขอดูเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการเท็กเจอร์อันนี้ขอดูกรอบทรงกับเท็กเจอร์เท็กเจอร์ใช่ไหมครับเมื่อกี้เวลาเรายกผมมาหรือจะมาขอมาเช็คตอนแห้งอีกรอบนึงนะนายแบบเขางามจังยิมพอร์ตมาจากนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้นายแบบเราเรียกทรงนี้ว่าครอปได้ไหมครับจะถ้าจะปล่อยตัวก็ครอปได้หรือว่าถ้าเสยขึ้นก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเน้นเสยเป็นหลักนะเล็บเท่ดีนะครับ
ีนี้ก็จะทีนี้น้องไนท์เวลาเราดึงผมเนี่ยมันจะเป็นก้อนหนาๆอยู่ใช่ไหมก็พอยเพื่อให้มันดูไม่ต้องทื่อจนเกินไปก็จะวิธีพอยเนี่ยมันมีหลายแบบพอยให้มันเป็นฟันฉลามหรือว่านี่ก็จะเป็นการพอยแบบว่ายังดูหนาๆอยู่มันแค่เปลี่ยนปลายมันให้มันดูไม่ทื่อเกินไปไม่มาตรงกันการพอยก็เป็นแบบกันไกที่ใช้ของอะไรครับวาเลนเต้นะครับนี่จะเป็นวาเลนเต้ครับด้ามทองวาเลนเต้ด้ามทองราคาครับเดี๋ยวแอดมินตอบนะครับ ลูกค้าเริ่มจะแล้วไม่ทีนี้เมื่อกี้เราตัดผมโดยการเก็บปลายผมเพื่อไม่ให้มันดูตรงเป็นปลายทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดีฟพอยต์กันดีฟก็คือดีฟภาษาอังกฤษก็แปลว่าลึกส่วนใหญ่เนี่ยช่างกับผมก็จะใช้คำนี้กันว่าพอยต์คัตติ้งแต่เมื่อกี้คือดีฟแต่เมื่อกี้คือพอยต์คัตติ้งแต่ถ้าดีฟถ้าแทงแล้วขนาดลึกไปชอบผมเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าดีฟพอยต์นะครับก็จะมีความลึกมากกว่าการที่จะพอยต์ปกติกันไกที่ใช้กี่นิ้วครับพี่ตั้มนี่ 6.5 6.5 นิ้วครับถ้าตรงไหนเราพอยต์ได้เนี่ยอีกเทคนิคนึงก็คือติดกิ๊กก็ได้เพื่อให้รู้ว่าโซนนี้เราตัดไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเป็นเซสชั่นอื่นไฮเฟดแต่ตั้งใจไม่ขาวใช่ไหมครับใช่ครับให้มันดูนวลนะครับอันนี้ใช่ครับเพื่อจะให้รับกับหนวดของนายแบบตรงบริเวณจอนเส้นผมเขาค่อยๆเช็คตลอดนะส่งเบียร์ให้นายแบบจิบแก้ง่วงบ้าง ไม่ได้ครับไม่ได้เยาวชนดูอยู่เยอะทีนี้ก็ด้านข้างก็จะใช้ปันปลาครับตรงนั้นก็จะใช้ค่อยๆสับไล่ลงมาเพื่อที่จะไม่ให้ผมด้านข้างเนี่ยดูพองมันดูพองทีนี้อีกอันนึงด้านหลังเนี่ยเวลาเราจะสับฟันปลาฝนตัวผมเนี่ยก็จะเกี่ยบริเวณขวัญไว้ก่อนตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ยุ่งจะมาสับลดเนื้อด้านในแทนพอเนื้อด้านในบางเสร็จเราค่อยเอาข้างบนมาปิดอีกรอบหนึ่งมันจะดูแบบว่าไม่แตกพุ่มให้จินตนาการว่ามันจะมีแบบว่าแถว2 3แล้วก็จะมาสับเฉพาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ปล่อยลงมาเพื่อไม่ให้ปลายมันดูแบบฟุ้งเกินไปนะครับ ฟันที่เป็นรีเวิร์สกับไม่ใช่รีเวิร์สต่างกันยังไงครับฟันที่ไม่เป็นรีเวิร์สกับรีเวิร์สต่างกันยังไงอันนี้ผมตัดด้านนึงให้มันเป็นรีเวิร์สใช่ไหมครับคำว่ารีเวิร์สเนี่ยเราจะใช้ฟันปลาสับเนื้อผมลงมาอย่างนี้เป็นการใช้ซี่ฟันด้านถี่เป็นการสับลงมาแต่ถ้าไม่ใช่รีเวิร์สก็คือใช้ใบตัดลงมาโดยส่วนตัวเวลาผมที่จะเบลนด้านข้างเนี่ยก็จะใช้เป็นลักษณะเป็นรีเวิร์สมากกว่ารีเวิร์สเป็นมากกว่าเพราะว่าผมจะสับอย่างนี้ครับแต่นี่ก็จะต้องฝึกหน่อยนะเพราะว่าไอ้ตรงนิ้วนางก็จะมาอยู่ตรงนิ้วโป้งแล้วก็เราก็ไปสับไปเห็นเลือดสนใจกันการรีเวิร์สไหมครับ เผื่อผลิตมีคำถามรีเวิร์สมาใช่ป่ะนะใช่ครับมีคำถามรีเวิร์สเหมือนต่างกันยังไงเวลาตัดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยก็ดูส่วนตัวแล้วก็คือใช้ซีนี้เป็นตัวค่อยๆเบลนลงมาอย่างเงี้ยผ
พราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเป็นฐานแล้วก็เราใช้ด้านบนสับลงมาพอสับลงมาก็จะได้แบบความนวลอันนี้มันเป็นทีนี้ก็เนื้องานก็ผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าอยู่ที่จริงมันเป็นความรู้สึกตอนกรรไกรโดนเส้นผมด้วยนะครับถ้าพูดเรื่องถูกผิดนี่ไม่จบฮะตัดผมพูดเรื่องถูกเรื่องผิดไม่จบมีคนบอกนะครับอ๋อสับข้างในด้านในเมื่อกี้ตรงนี้ครับใช่ครับเพื่อที่จะไม่ให้ตรงนี้มันแตกถ้ามันแตกเนี่ยมันจะดูเป็นพุ่มเพราะว่าคนที่พิมพ์มาบอกว่าผมสับข้างนอกก็ว่าทำไมมันฟุ้งนั่นแหละครับลองไปใช้กันดูนะฮะแล้วเกิดถ้าข้างบนเนี่ยเรารู้สึกมันยังหนาอยู่เราก็ค่อยมาดูเรียมตรงปลายผมก็ได้ไม่ต้องไปสับลึกมากอย่างเช่นเราดึงแถวผมออกมาด้านบนแถวผมคือส่วนนี้เราไม่ต้องไปสับลึก สับให้ตรงแบบว่าเนี่ยตรงนี้ก็ได้ก็ไม่มีปัญหาลองเอาเทคนิคไปใช้ดูนะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็ช่างแต่ผมไม่มีปัญหาใช่ครับจริงๆนะค่อนข้างเซนซิทีฟมากเลยด้วยโอเคครับทีนี้เราก็จะมาแต่งพ่อหนุ่มหนวดงามโดยที่ตรงนี้เนี่ยมันยื่นออกไปใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะชิดเข้ามาหน่อยน้องหนึ่งครับดูก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับความรู้นะครับเรื่องเขานี่ก็จะไม่ค่อยจริงๆคนไทยก็จะหาเขาอย่างนี้ก็ยากครับเกี่ยวกันมานะครับดูเกณฑ์หวีตั้งฉากเราจะทำให้หนวดมันดูเข้าทรงเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เป็นการตัดความยาวออกตัดความนะครับไปข้างหวีมาก่อนนะครับหวีพยายามหวีก่อนหวีเสร็จปุ๊บดึงออกมานะครับอย่าไปแบบชิดมากที่ชิดมากเนี่ยหนวดมันจะออกคราวจะออกไปเยอะเลยหรือแม้กระทั่งมีแล้วก็ฟรีแฮนด์นะทีนี้บริเวณโอเคเราหวีคราวมาเสร็จขออนุญาตเชิญอีกที่หายมาตั้งพยายามเอามือจับไว้ก่อนนะครับอย่ากระชากลงมานะ เดี๋ยวแบบนายแบบก็จะมาทั้งโอเคน้องหนึ่งในหนึ่งเขาหนึ่งครับไม่ต้องเลยนะในกล้องก็จะเห็นบริเวณตรงนี้เราก็จะตัดให้มันดูหนาขึ้นโดยที่จะตัดตรงไปเลยตัดตรงไปเลยครับให้มันดูจะทำให้หนวดตรงนี้มันเป็นเขาเป็นก้อนหนาเพิ่มขึ้นนะฮะทีนี้ก็บริเวณนี้หนวดแล้วก็ใช้กรรไกรซี่หางเราจะไม่ได้ใช้ปัตเตอร์เลนจิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้หนวดดูเป็นลักษณะเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดแต่เกิดถ้าเป็นงานแบบนิวสคูลเราก็สามารถใช้ปัตเตอร์เลนจิ้มเข้าไปให้เห็นริมฝีปากได้เลยนะฮะอันนี้เราแค่ใช้กรรไกรค่อยๆตัดเพื่อให้พอเห็นบริเวณปากเขาได้ง่ายขึ้นก็ฟรีแฮนด์กรรไกรครับกรรไกรอย่าพยายามอย่าไปทิ่มปากลูกค้านะครับโดยส่วนตัวผมนะแค่นี้ผมก็พอละไม่ได้อะไรมากเพื่อที่จะให้เขาก็ดูชัดขึ้นวันนี้ก็จะแถมเรื่องนึงเรื่องกันคิ้วครับการคิ้วเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้ใบมีดของนี่โลโก้พามโลโก้พามนะครับใบมีดของเกาหลีแล้วไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ได้สนับสนุนจากโลโก้มานะครับขอขอบคุณทางโลโก้ด้วยนะครับก็จะคำถามไม่เงียบเลยเนาะเงียบเลยครับสัปดาห์ก่อนก็เงียบสัปดาห์นี้ก็เงียบตามน้องนี่ไปดีมากพี่ตั้มถามจริงจริงดิเอาตรงๆไหม
ตอบตรงตอบงานนิวสคูลที่ว่าหมายถึงอะไรครับงานนิวงานนิวสคูลนี้มันเป็นงานจริงๆก็คอมโมเดิร์นดีกว่าโมเดิร์นเป็นโมเดิร์นเข้าไปครับเป็นรูปแบบยุคใหม่มีการคำนิยามจริงๆมันก็ยังกว้างอยู่นะครับใช่เราจะรู้ว่าอันนี้มันเป็นงานยุคใหม่แค่แบบการเปลี่ยนรูปมาโดยเฉพาะทำให้มันเป็นงานคลาสสิกเชฟของหนูพี่เตอร์ให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ได้แบบตัดหรือว่าไม่มีการจนเกินไปตรงนี้เราก็จะยังรักษาหนวดของเขาของลูกค้าไว้หรือถ้าเราจะออกเนี่ยก็ออกเป็นลักษณะเป็นธรรมชาติก็พอไม่ต้องไปตีเส้นให้แบบมันชัดจนโค้งมากทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแต่งคิ้วกันเพื่อให้หน้าของนายแบบเนี่ยมันดูสว่างขึ้นใกล้จะจบนะครับเดี๋ยวพอเราการคิ้วเสร็จใส่แว็กก็จะเป็นอันจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับอะไรดีอันนี้ดีกว่าแล้วให้ฝังไปเลยครับทีนี้ก็จะเป็นการแต่งคิ้วนะครับโดยส่วนตัวก็จะเอาบริเวณขนอ่อนๆนี้ออกเพื่อที่ทำให้คิ้วเนี่ยดูชัดขึ้นจริงๆผู้ชายก็สามารถกันคิ้วกันได้ด้วยแต่เราไม่ได้กันคิ้วแบบว่าแบบนี้นะจริงๆในยุโรปเนี่ยผู้ชายเขาก็แต่งคิ้วเหมือนกันนะใช่ครับแต่งคิ้วแต่ว่าไม่ได้กันคิ้วแบบว่าเป็นผู้ชายญี่ปุ่นที่แบบดูเล็กลงจนเกินไปนะจริงๆก็เป็นนิยามแบบไทยๆนะครับถ้าเป็นต่างชาติจริงๆก็จะเป็นงานที่กันคมค่อนข้างจะดูจริงๆมันก็จะดูไม่ธรรมชาติเท่าไหร่ถ้าเป็นงานนิวสคูลการคิ้วเนี่ยเหมือนวาดภาพบางทีเราก็ต้องจินตนาการว่าคิ้วที่เราจะให้ออกมาเนี่ยมันเข้ากับรูปหน้าเขายังไงมันก็จะเป็นอีกเทคนิคเรื่องความสามารถนะ ส่วนในนี้จะเป็นนักวาดภาพคนหนึ่งมีใครนะ มีก็จะรู้ใช่ไหมสร้างเหมือนเราแบบประมาณว่าเราจะให้นายแบบเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวน้องหนึ่งก็จะตกใจตัวเองหรือว่าแบบทีนี้กลับไปบ้านลบให้เมียกันไอ้นั่นภาษาบ้านแล้วภาษาได้ลบให้ภรรยากันคิ้ว หรือว่าอันนึงลบเมียวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะคะผมหนวดคิ้วใช่ครับ เรามาแบบคอมโบเซ็ตจ้างเราเล่นร้าน น้องหนึ่งไม่เคยแต่งคิ้วมาก่อนใช่ไหมไม่เคยนี่จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย เป็นไงบ้างน้องดูรูปหน้าจะดูสว่างขึ้นหน้าพอเปิดตาสว่างเนี่ยจะทำให้หน้าไม่เหมือนได้ทีนี้ก็ใส่แมสก์สุดท้ายเหมือนเดิมครับลายเนี่ยแมสก์แมสก์ตัวนี้เนื้อแมสก์ส่วนตัวผมจะใส่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เรื่องการเรียกเวลาใส่แมสก์นะครับพยายามอย่าเพิ่งเล่นเยอะพยายามควักน้อยๆก่อนแล้วก็ใส่ที่ฝ่ามือนะครับพยายามละลายให้ทั่วมือแว็กซ์เนี่ยถ้าละลายไม่ทั่วมือหรือจับก้อนเนี่ยเวลาเราขึ้นผมลูกค้าเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายเหมือนหมากฝรั่งแล้วเราต้องไปกระจายบนเส้นผมพอไปกระจายบนเส้นผมเนี่ยก็ไม่มันก็ยากแล้วเพราะว่าเนื้อมันดูไม่ทั่วเท่าไหร่นายแบบคนนี้ปกติไม่ค่อยเสยไม่ค่อยเสยไม่เคยเลยจริงเวลาเสยครับถ้าเป็นคนหน้าผากวีตรงนี้เรางัดตรงกลางก็ได้ครับทำให้มันดูแบบว่าเป็นวีให้น้อยที่สุดแต่ว่าเราก็พยายามไม่ต้องงัดให้มันสูงเกินคือถ้าเป็นสมในแบบที่เราจะพรีเซนต์วันนี้ผมก็จะชอบผมก็จะดูแบบหนาหน่อยวันไหนนะใช่ครับไม่ได้เป็นชอบผมแบบนั้นแหละ
คือเราเซ็ตแว็กซ์เนี่ยชีวิตประจำวันของแต่ละคนเนี่ยผู้ชายก็จะเซ็ตง่ายๆเซ็ตเหมือนว่าชีวิตประจำวันเราสามารถใช้งานได้จริงพรุ่งนี้กับวันนี้ก็เป็นไงบ้างรู้สึกว่าคราวดูเชฟดูหนาขึ้นนะดูหนาต้องเหนื่อยเจ้าบอลดูหนาขึ้นไหมดูหนาขึ้นเลยด้านหน้าด้วยความที่นายแบบเนี่ยคนนี้ผมเห็นมานานแล้วเจอตามงานน่าจะสองสามครั้งรู้สึกว่าหลงรักชายรักชายรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาไม่สวยหน้าผากรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่สวยหน้าผากจริงๆแล้วเขาบอกว่าพี่ตั้มผมเป็นคนหน้าผากที่ค่อนข้างเว้ามันก็ไม่เป็นไรนะพอเปิดแล้วมันก็ยังสวยได้อยู่อ่ะจริงๆมันยังมีความบาลานซ์กันอยู่เนี่ยแล้วแค่โซนเนี้ยแล้วก็แค่ใส่ไว้ขยำเข้าไปเพื่อให้มันดูเซอร์เซอร์เลยเพราะว่านายแบบต้องเป็นคนเซอร์เซอร์อยู่แล้วไม่ได้เป็นสายเนี้ยเราไม่จะไปต้องใจเพื่อที่จะยกเส้นผมให้มันดูเวอร์ขนาดนั้นนี่ก็จะเป็นการดูเด็กขึ้นดูเด็กขึ้นแล้วก็เด็กขึ้นนี่กลับไปนี้ภรรยานี่ว่าได้สามีคนใหม่ร้องว้าวร้องว้าวแข็งแรงเลยได้ลูกเพิ่มถ้าแบตจะหมดแบตจะหมดอ้าวโอเคครับผมวันนี้ไลฟ์นะครับแบตจะหมดพูดกันตามตรงนะครับผมตั้มแชร์บับเบิ้ลช็อปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางบับเบิ้ลเบนนะครับที่ให้ไลฟ์แล้วก็ฝากไลน์แอดบับเบิ้ลเบนนะครับกับทุกคนด้วยวันนี้ถ้าสงสัยยังไงเปิดชมย้อนหลังกันได้ผมวันนี้ก็จะมีทีมงานจากนครทุ่งสงนี่ครับจากทุ่งสงนะครับนครศรีธรรมราชของทุ่งสงนะครับมาดูไลฟ์วันนี้ขอบคุณมากครับผมส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคือวันอังคารนะครับผมตั้มแชร์แชร์บับเบิ้ลช็อปวันพุธเจอกับมองอิสรภาพวันศุกร์เจอกับฮาริสนะครับฝากบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับบับเบิ้ลเบนสนับสนุนบับเบิ้ลไทยนะครับแล้วก็วันนี้น้องไนท์ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรดีคอยติดตามครับคอยติดตามนะครับผมได้ครับวันนี้ผมตั้มแชร์แชร์บับเบิ้ลช็อปแล้วก็ทีมงานจากทุกศพทุกคนนะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนวันนี้ขออนุญาตจบไลฟ์ทรงไฮเฟสแต่เพียงเท่านี้ขออนุญาตหมุนรอบด้านเป็นการอำลาไลฟ์อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ขอขอบคุณในแบบน้องหนึ่งมากๆนะครับขอบคุณครับนึกว่าคำจอมขมังเวทขอต้อนรับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ